คุณทุกคนที่พยายามมาอย่างเต็มที่ครับผมถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ชนะก็ตามแล้วก็คือขอบคุณทุกคนจริงๆรวมถึงกองเชียร์ทุกคนที่คอยให้กำลังใจพวกเราแล้วก็ถึงแม้วันนี้เราจะนำถ้วยกลับมาฝากแฟนบอลไม่ได้แต่ว่าพวกเราขอบคุณที่ยังเชียร์พวกเราตลอด90นาทีแล้วก็